วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนโอเคล่าสุดค่ะเปิดไปแล้วนะเปิดค่ายเพลงไปแล้วเนาะใช่ค่ะทางช่อง3 BEC Music กับทางช่อง3รูปแบบเป็นยังไงบ้างรูปแบบเป็นยังไงล่ะฟีดแบ็ก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 เป็นยังไงคะใน TikTok นี่คือมีแฮชแท็กหลายคนเลยค่ะก็คือมีทั้งเก๋ไก่สมิธแล้วก็พี่โบอุ้ยโบอายุเท่ากันโบเมราดานะคะคุณริวนะคะก็คือนักแสดงจากช่อง3ที่มาก็คือเป็นแบบสิ่งใหม่ๆที่แบบในวงการของช่อง3เพราะว่าเขายังไม่เคยเปิดค่ายเพลงใช่มั้ยคะแล้วเป็นครั้งแรกที่แบบดีใจที่ BC Music จากทางช่อง3เปิดค่ายเพลงแล้วก็มีผลงานให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังหลายคนรอไงหลังจากแบบกดไลค์รัวๆเสร็จปุ๊บเมื่อไหร่เพลงใหม่จะออกมาสักทีเก๋ไก่อ่ะอ๋อเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเรายังไม่ได้กำหนดวันว่าแบบจะออกมาตอนไหนเลยยังตอบไม่ได้ว่าออกมาตอนไหนแต่ว่าเดี๋ยวต้องทำเพลงแต่งเนื้อร้องทำนองแล้วก็แบบเพลงใหม่ๆจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไว้รอติดตามเพราะวันนั้นเห็นของพี่โบของโบก็ยังมีแบบมีฮุกให้ฟังใช่เป็นเพลงใหม่ของพี่โบไปฟังแล้วก็ติดตามกันนะคะวิ่งฝากไว้ตรงนี้เลยเออแล้วแบบเรื่องของเพลงใหม่ก็ไอ้นี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพลงเตรียมเพลงใหม่เตรียมหรอไม่หนูอ๋อค่ะซิงเกิลใหม่อะค่ะตอนนี้หรอคะยังไม่ได้ดำเนินแบบเราทำเพลงใหม่ออกมาแต่ว่าเพลงล่าสุดที่เราเพิ่งออกไปก็คือขอจองพี่ไว้ก่อนไปฟังได้ช่อง BC Music บ่อยค่ะเกลียดมากๆกดไลค์รัวๆรวยอ๋อแล้วก็มีงานล่าสุดที่เป็นงานกีฬาสีใช่ไหมก็คือเพลงนี้ที่ทำกับทาง BC Music ก็ได้ร้องกับน้องเทพน้องเขามาร้องแรปให้ปกติจะเป็นคุณเชษใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราได้พระเอกจากทางช่อง3เรามาเป็นคนแรปเลยเพราะว่าฝั่งใกล้ลำโพงก็เลยติดหูแฮ่ค่ะใช่ดี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 งานตอนนี้หัวใจมันว่างหัวใจที่กดไลค์ให้เขาเหรอเออหัวใจมันว่างหรือเปล่าหัวใจอ่ะหัวใจมันว่างอยากมีคนเข้ามาจับจองตอนนี้กดไลค์หรือกดเลิฟคะตอนนี้หัวใจเรากดไลค์แต่มันไม่ขึ้นรูปเลิฟไงมันขึ้นอะไรมันขึ้นรูปเลิฟไงมันเป็นขึ้นรูปหัวใจสีแดงกดให้ใครกดให้ใครอ่ะเราก็กดให้ทุกคนที่เราไลค์เลิฟค่ะคุณกดให้ใครบ้างอ่ะเป็นปกติสวัสดีวันจันทร์เป็นปกติไก่ๆกดให้ใครบ้างกดหัวใจกดไลค์กดเลิฟเนี่ยก็กดให้ทุกคนที่น่ารักอ่ะกดให้กับเพื่อนๆแล้วจริงๆอยากมีเลิฟไหมล่ะค่ะแล้วจริงอยากมีเลิฟยังอ่ะโหยใครจะไม่อยากมีเลิฟบ้างคะมันต้องอยากมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราสึกไม่ขาดไงแต่รู้สึกว่าแบบถ้าจิตที่มันขาดมันจะห่อนเหี่ยวใช่ไหมเราก็แบบเรามีแล้วแต่จริงๆเรายังไม่มีหรอกมันยังไงเรามีหรือเราไม่มีมันยังไงเราจิตเราต้องบอกว่าเรามีแล้วเหมือนกับว่าพอเรามีเราก็จะมีความสุขเราไม่ขาดไงแต่ว่าถามว่าใจเราเปิดไหมใจเรายังเปิดอยู่ทางใจอ่ะเรามีแล้วทางใจเรามีแล้วทางใจทางจิตทางจิตเรามีแล้วแต่เรารอทางใจอยู่ชีวิตจริงยังไม่มียังไม่มีอย่างตอนนี้มันมีคนเข้ามาไหมคะเก๋ไก่หรือว่าอะไรยังไงไหมคะคนเข้ามาหรอมีแต่เข้ามายืมอะไรสักอย่างยืมอะไรใช่หรอเข้ามายืมมาแล้วประเด็นเปลี่ยนเลยนะมันเป็นมูฟมันเป็นคอนเทนต์ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ทำไมมีแบบคนจับตามองเรากับการมีอ่ะเฮ้ยเขาได้พูดออกสื่อตรงนี้เลยเหรอคะฝากไว้ด้วยนะคะเซวาค่ะไฮบริดสกินอะไรอะไรมีพิรุธอะไรบีนะคะ UVA และ UVB เหรอคะตันแบบ UVB เก๋ไก่สติลูกเก๋ไก่เลือกลากนะเลือกลากนะอันนี้มันเป็นคอนเทนต์เล่นเลือกลากไปเฉยๆแล้วก็มีอะไรกาบีอาบีเหรอคะเอออาบีกาพืชเป็นยังไงเป็นยังไงเพื่อนตอนนี้เขาอยู่ที่เยอรมันเขาเป็นคนอาบีแล้วเขาก็เป็นเพื่อนเราเป็นคนน่ารักว่าเขามาดามใจเขามาดามใจดามใจเก๋ไก่อ่ะเข
ขาเป็นช่วงที่เขามาเที่ยววันคริสต์มาสแล้วเขามาเที่ยว1เดือนแล้วเราแล้วเขาก็รู้จักกับเราในวันที่แบบเราเหมือนเป็นช่วงปีใหม่แล้วก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวใช่มั้ยคะแล้วเราก็เลยชวนเพื่อนๆไปเที่ยวก็เลยเป็นคลิปอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นคอนเทนต์อะไรเออใช่แล้วก็สนิทสนิทมั้ยคะเขาหรือเราเขาจีบอาบีจีบเก๋ไก่ไหมเขาต้องเรียนลำนะใครเริ่มก่อนชนะใครเริ่มก่อนชนะเอออาบีจีบเก๋ไก่ไหมอันนี้ถามก่อนหนูว่าเขาไม่ได้จีบนะคะหนูคิดเองหรือเปล่าแต่เราคิดการหนูคิดเองหรือเปล่าเราคิดแหละเออแต่เขาคิดอะไรคะแต่เขาคิดอะไรเขาคิดไหมเขาคิดไหมเขาอะคะเราไม่รู้เราตอบไม่ได้ไม่แต่อย่างคนนี้ก็คือเราไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แต่อย่างคนนี้คือโอเคไหมคะเรายังไม่เชื่อเพราะว่าอยู่ไหมคะอ๋อคุยค่ะคุยตอนนั้นมีข่าวว่าเรากันตัวลูกกันทั้งที่เลยอุ้ยเขาอันนี้เลยเหรอคะใช่เขามือเขาไปกดโดนหรือเปล่าเราก็อันตัวเราไม่มันยังไงอ๋อเป็นเพื่อนกันนอนกันนิดหน่อยแล้วกลับแล้วกลับมาแล้วกลับมาหรือยังใครกลับมาพวกเรากลับมาหรือยังตอนนี้น่าจะแบบคืนเดียวแล้วเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมแฟนขับคุณไวมากเลยแล้วเราก็เลยบอกเออไวเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนก็ชมนะเกิดอะไรขึ้นมาอยู่ยอนฟอร์กันน่าจะคุยงอนเหลือสักอย่างไม่แต่ว่าเพื่อนกันงอนกันได้ด้วยหรอเพื่อนกันอ่ะ best friend เออ best เดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวหนูนึกก่อนนะว่างอนกันเรื่องอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าการงอนกันนี่แหละค่ะตอนนี้เริ่มพอแล้วไม่ก็ตอนนี้ก็ชวนเล่นเกมปกติเมื่อไหร่สำหรับเก๋ไก่นอนเรื่องอะไรสำหรับเพื่อนไปไม่ถูกเลยเก๋ไก่อย่าเลิกรักสี่ลูกมันดูแบบมันดูออกมันดูออกอาบีเรื่องอะไรอ่ะคุณไม่ได้หรอกเอาจริงจำไม่ได้แล้วแต่เราจำได้ว่าอัลตร้าไฮบริดซันสกรีนของเซวาเนี่ยราคา299บาทชวนอาบีมาใช้นะกันแดดได้เขาเป็นคนที่แอคทิวิตี้เดี๋ยวเขาขึ้นหน้าเลยแต่เขาคือหรือว่าเขาเป็นคนน่าจะไม่ค่อยออกสื่ออะไรเราก็เลยแบบว่าไม่ได้จะพูดอะไรแต่เราถ่ายลงเต็มเลยนะไปกิจกรรมอะไรที่แพงเอาเรามีตึมเลยนะตอนนี้มีลุ้นไหมคะอาบีเนี่ยมีลุ้นไหมเราไม่ต้องลุ้นเลยค่ะเราเข้าที่แม็กเราเข้าที่ที่แฟนบอยที่แฟนบอยนะคะมีลุ้นว่าจะพิเศษพิเศษใส่ไข่พิเศษใส่ไข่ไหมมากผมเพื่อนไหมอ่ะพิเศษเลยค่ะตัวนี้ทำออกมาได้หมายถึงอาบีมี UV กัน UVA และ UVB ใช่ไหมหมายถึงอาบีไม่ใช่เซวาลูกเซวามันกันความสัมพันธ์ของเราสองคนไหมคะเราให้เกียรติงานที่ด้วยบอกว่าเรามาเซวาเราจะแบบเก๋ไก่กำลังหาทางออกนะคุณต้องบอกว่ากัน UVA และ UVB เก๋ไก่ไม่ต้องพูดเก๋ไก่พยักหน้าก็ได้อ่ะโอเคพิเศษไหมพิเศษสุดๆค่ะราคา299จบจบแล้วจบเลยเหรอคะจบสัมภาษณ์เลยเดี๋ยวพี่ตัดว่าพิเศษจบ แล้วเราต้องไปเขียนข่าวใช่ไหมอันนี้คือพยายามเรียกที่จะตีความหมายแล้วนะว่าแบบเราแบบมันเขินเขินเลยว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทไหมสามารถแบบคุยได้แบบว่าถ้าอยากมาเที่ยวอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราจะเป็นเก๋ไก๊เก๋ไก่ไปเธอเด้อจ้ะถ้าเขาไปขอไลน์สาวคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ให้ใครบ้างอะไรแต่ไม่ค่อยเห็นเขาตามหรือว่ากดอะไรให้ใครขนาดเขาไม่ค่อยเรารู้หมดนะไม่รู้เราแค่สังเกตว่าเขายังไม่กดบ่อยหรืออะไรพี่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะพี่รู้เต็มไปหมดเลยนะรู้ยังเพื่อนจริงสรุปคนนี้แฮปปี้นะคะน่ารักนะคะมีลุ้นจะเป็นมากกว่าเพื่อนนะขอคำตอบหน่อยไปช่วยลุ้นไปด้วยกันนะคะแสดงว่ามีเนาะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์โอเคโอเคภาษาอังกฤษค่ะไม่พูดภาษาอังกฤษเพราะว่าได้คุยกับอาบีแล้วก็เหมือนเราได้คุยภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่เราได้แบบคุยภาษาอีกภาษาหนึ่งที่มันไม่ใช่ภาษา
ไทยหลักของเราอยากเก่งภาษาอยากมีเพื่อนมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณค่ะคุณยอมแพ้พวกพี่ยอมแพ้พวกพี่ชนะใจหนูเลยเนี่ยเนี่ยดูคนดูคนที่เขินนะคะอันนี้อันนี้พลาดตรงไหนละเก๋ไก่ตอบชัดความสัมพันธ์เก๋ไก่เขินสุดฤทธิ์เมื่อถามถึงอดีตเออค่ะเลิฟลักนี่เป็นชื่อ